วัสดีครับวันนี้ร้านตะเบิ้ลจะมาเปิดการขายรถ SUV 1คันนะครับต้องบอกเป็นรถ SUV แล้วกันนะครับเป็นรถSUV 4ขับเคลื่อน4ล้อนะครับ All 4แล้วก็เป็น Subaru XV 2.0i Sport นะครับคันนี้สีส้มจากโรงงานนะครับสีนี้หายากนะครับสีส้มนี้นะครับรถสวยมากคันนี้รถสวยพร้อมใช้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่วิ่งน้อยมากนะครับเลขมาอยู่ประมาณ 50,000 ปลายๆนะครับตีไปสัก 60,000 โลแล้วกันเพราะถ้าจำผิดตอนล่าสุดที่ผมใช้เนี่ยอยู่ประมาณ 59,000 นะครับแต่รถก็อาจจะมีใช้งานบ้างนะครับคันนี้รถสวยมากแล้วก็ออปชันเต็มนะครับออปชันเต็มเรื่องของมีฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วมีสครับเพจมาให้เรียบร้อยตรงรุ่นเลยนะครับด้านท้ายก็ดูสปอร์ตนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นสปอร์ตก็คือมันจะมีดิฟเฟอร์อยู่ด้านท้ายนะครับทำให้รถดูมีสไตล์มีสปอร์ตขึ้นเยอะนะครับมีสปอยเลอร์ท้ายตรงนี้ด้วยนะครับมาพร้อมกับแล็กด้านบนนะครับที่สามารถจะใส่ของบรรทุกสัมภาระใส่กล่องเพิ่มได้อีกนะครับผมคันนี้รถปี2014นะครับผมแล้วก็วิ่งน้อยผมว่าสีนี้เป็นรถที่สวยนะสีนี้เป็นรถที่สวยยางก็เป็นคอนติเนนตัลนะครับคอนติเนนตัลนะครับโทษทีภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่หรอกนะครับล้อก็เป็นล้อแม็กนะครับยางก็เป็น225 55นะครับ17ขอบ17นั่นเองนะครับดิสเบรก4ล้อนะครับไม่ใช่เป็นหน้าดิสหลังดำนะเป็นดิสเบรก4ล้ออันนี้ให้ดูภายนอกรอบคันก่อนนะครับรถสวยสีเงาแวบนะครับเพิ่งจะล้างเคลือบสีแม็กไกวมาอย่างดีนะครับไฟเลี้ยวมีไฟเลี้ยวที่มุมกระจกด้วยนะครับไปดูเครื่องยนต์มั่งครับเครื่องยนต์ก็แน่นอนนะครับ Subaru ก็เป็นเครื่องบ็อกเซอร์นะครับเป็นเครื่องบ็อกเซอร์อยู่แล้วเป็นสูบนอนแบบ4สูบ16วาล์วนะครับพิกัดเครื่องยนต์ก็1995 cc นะครับก็150แรงม้านะ150แรงม้าก็ถือว่าใช้ได้แรงนะขับสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับรถสวยมากนะครับสวยมากนี่กันชนด้านหน้าดูสปอร์ตมีสปอร์ตไลท์ให้เรียบร้อยนะครับเส้นสายตัวถังรถไม่มีชนนะครับบอกว่ารถไม่มีชนรถสวยมากนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วครับฟิล์มดำเซรามิกวันนี้เดี๋ยวให้ดูภายในกันข้างในเป็นเบาะหนังนะครับดูใหม่มากนะครับเบาะหนังนะครับขออนุญาตเปิดไฟก่อนจะได้เห็นชัดๆเป็นเบาะหนังยังไม่ขาดนะครับยังไม่มีขาดสวยๆเลยนะครับเครื่องเสียงเคนวูดนะครับเป็น DVD ครับเล่น DVD ได้มีการ์มินด้วยนะครับมีแผนที่ด้วยตัวนี้นะครับสวยนะครับรถคันนี้รถสวยมากเดี๋ยวผมพยายามจะให้ดูรอบคันกันก่อนนะครับนี่ก็มีสครับเพจตัวพลาสติกกันรอยยังไม่ได้แกะเลยมาถึงด้านประตูหลังนะครับถือว่ากว้างมากนะถือว่ากว้างมากเนี่ยเพราะว่าเนื้อที่สัมภาระเก็บของก็ได้เยอะนะครับนั่งได้5คนให้หัวหมอนมาในทุกตำแหน่งตรงนี้มีที่เท้าแขนให้ด้วยนะครับพร้อมที่วางแก้วนะครับหัวหมอนก็ปรับได้ตัวนี้ก็สามารถจะพับบอบเป็นราบได้เลยนะครับขนของได้สบายเลยนะครับมีไอโซฟิกนะครับไอโซฟิกอันนี้คือปลอดภัยแน่นอนวิทยุนะครับด้านหลังก็ Subaru เลยนะครับจากโรงงานนะเขาเรียกว่าทีวีหัวหมอนจากโรงงานพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับมาให้ทั้งด้านขวาและด้านซ้ายนะครับข้างบนก็โอโถงนะสูง180บาทเนี่ยนั่งได้นะหัวไม่ติดมาดูถึงด้านท้ายกันบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนนะเปิดตรงนี้จริงๆฝาท้ายมันไฟฟ้าก่อนนะนี่ดูดด้วยเดี๋ยวก่อนนะฝาท้ายไฟฟ้านะครับมีปุ่มมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับม่านบังสัมภาระนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับตอนนี้มีไม่ค่อยครบมาดูด้านท้ายกันบ้างมีพรมผ้ายางกันฝุ่นยางอะไหล่ครบนะครับแม่แรงครบเดิมไม่เคยใช้เลยดีกว่ายางอะไหล่ไม่เคยลงถนนรถสวยนะครับตัวถังสวยมากนะครับไม่มีชนแน่นอนนะครับก็ถ้าใครสนใจพาช่างมาดูได้นะครับเรื่องชนหนักนี่ไม่มีนะครับ
ุกอย่างสมบูรณ์นะครับสวยงามนี่พับแบบ60 40นะครับด้านหลังก็ที่วางเท้าวิดีโอที่วางขานี่เยอะมากนะแล้วผมชอบตรงระยะจากเบาะถึงพื้นเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะมีระยะนะครับไม่นั่งแล้วเข่าไม่ชันนะครับขาไม่ชันแล้วก็เนื้อที่เบาะเขามีให้เยอะเดี๋ยวมาในตำแหน่งผู้ขับขี่มั่งดีกว่านะครับนี่จะเข้าไปนั่งเลยนะครับนี่พวงมาลัยก็เป็น3ก้านแบบสปอร์ตนะครับตอนนี้เลขไมค์ปัจจุบันที่ผมถ่ายวันนี้วันที่24นะครับก็เลขไมค์อยู่ที่ 59,838 นะครับผมขออนุญาตเปิดแอร์ร้อนมากวันนี้เหมือนจะฝนตกอากาศร่มๆพวงมาลัยก็ปรับได้นะครับบนล่างนะครับเข้าออกนะครับเข้าออกแล้วก็บนล่างนะครับปรับได้ถ่ายมือเดียวไม่ถนัดเท่าไหร่พวงมาลัยก็มาครบนะครับมีมัลติฟังก์ชันมาครบเลยด้านซ้ายก็คุมในเรื่องของเครื่องเสียงด้านขวาก็เป็นเรื่องของคุยคอนโทรลนะครับคันนี้มีคุยคอนโทรลและพวงมาลัยก็มีแพดเดิลชิฟต์นะครับปรับบวกลบได้จากเปลี่ยนเกียร์ได้จากพวงมาลัยเลยนะครับระบบไฟหน้าบ้างดีกว่าคันนี้ไฟหน้ายังไม่ออโต้นะครับไฟหน้ายังไม่ออโต้นะครับมีสปอตไลท์นะครับด้านหน้าแล้วก็ปรับความสว่างได้ของเลื่อนไมค์นะครับแล้วก็ปรับราความสูงของไฟหน้าได้สูงต่ำได้นะครับตรงนี้เลยมีระบบแทคชั่นคอนโทรลปุ่มฝาท้ายไฟฟ้าอยู่ตรงตำแหน่งนี้ครับโอแอร์หนาวเปิดแป๊บเดียวนี่แอร์เย็นเลยจริงๆแล้วซูบารุผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะก็อันนี้ก็คันแรกเลยก็ถือว่ามันเป็นรถที่ขับดีนะขับดีแล้วก็ราคามือ2เนี่ยเห็นขายกันอยู่ที่8แสนนะ 7-8 แสนขึ้นไปนะครับเลขไมค์ก็วิ่งกันว่าเป็นหลักแสนคันนี้ถือว่าราคาไม่แพงนะครับเครื่องเสียงเรามีมาให้ครบขออนุญาตเปิดมันมีเนวิเกเตอร์ด้วยเนี่ยผมชอบตรงเนี้ยคือมันมีการ์มินมาให้เลยอ่ะในเครื่องอ่ะเพราะว่ามันดีนะมันมี GPS ในเครื่องนี่มันเราไม่ต้องยุ่งกับโทรศัพท์มือถือเลยระบบเครื่องเสียงก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แอร์ก็มีระบบออโต้เหมือนกันเป็นออโต้ได้นะครับแล้วก็เครื่องเสียงดีนะครับแอร์ลมแรงมากนะครับอันนี้เป็นช่องมาตราวัดนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันทิป A ทิป B แล้วก็อุณหภูมิภายนอกแล้วก็นาฬิกานะครับส่วนมาตราวัดด้านนี้ก็จะมองบอกก็ทั่วไปอันนี้จะปุ่มด้านซ้ายนี่คอนโทรลตัวจอด้านบนนะครับกดเปลี่ยนได้นะครับอัตราการสิ้นเปลืองเลนน้ำมันที่เหลืออะไรพวกนี้นะครับส่วนด้านขวานี่ก็จะเป็นปุ่มที่คอนโทรลตัวจอตรงกลางนะครับเป็นทิป A ทิป B แค่นั้นเองนะครับเฮดรูมสบายนะผมสูง178นะเหลือเป็นกำปั้นเลยนะครับเบรกมืออยู่ตรงนี้ระบบเกียร์นะครับแต่นะครับใช้งานได้หมดรถสมบูรณ์นะครับรถสมบูรณ์แล้วก็คันนี้มาถึงราคาดีกว่านะครับคันนี้ผมขายกันถูกๆไปเลยนะครับคันนี้เนี่ยราคา 489,000 บาทเท่านั้นนะครับ 489,000 บาทเท่านั้นต้องบอกว่ารถเจ้าของเดียวนะรถเจ้าของเดียวนะครับรถใช้มามือเดียวนั่นเองนะครับราคาดีนะ489,000 บาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผู้ลองเช็คราคาตลาดของรถรุ่นนี้ก่อนละกันแล้วก็ลองดูของเรื่องของเลขไมค์นะครับเลขไมค์แล้วก็สภาพรถแล้วก็อะไรเงี้ยผมว่ารถพวกนี้ที่เป็นแนวทรง SUV เนี่ยผมว่าสีส้มเป็นอะไรที่มันสวยกระจกเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับกระจกมองข้างก็พับปรับไฟฟ้านะครับก็พับได้ด้วยนี่มาครบนะครับตำแหน่งท่านั่งโอเคนะก็ผมถือว่ามันเป็นรถที่เป็นแนวแบบ SUV compact หน่อยนะคือก็นั่งสบายแล้วก็ตัวปรับเบาะนี่ก็คือสามารถยกขึ้นยกลงได้นะครับสำหรับตำแหน่งคนเบาะคนขับก็ยังสวยนะครับยังไม่มีการยับไม่มีการฉีกขาดอะไรนะครับสวยๆเดี๋ยวให้ดูภายนอกอีกทีหนึ่งนะครับด้านบนหลังคานะครับมีเสียงเครื่องยนต์นะครับเสียงเครื่องยนต์เดินดีนะครับเดินเงียบเซอร์วิสมาครบเรียบร้อยนะครับระบบเอกไอเบสทุกอย่างใช้งานได้นะครับรถเนี่ยด้านหน้าคัสซีเนี่ยรถสวยนะครับไม่มีชนนะครับ
รอบคันช่วงล่างดีนะครับสามารถติดต่อเข้ามามานัดดูรถแล้วก็ลองขับขี่ได้นะครับก็จะได้รู้สมรรถนะของรถรุ่นนี้เป็นยังไงชอบพอราคาจบตรงไหนได้ลองมาคุยกันนะครับผมก็ช่วงนี้ก็จะมีรถยนต์เข้ามาให้เลือกซื้อกันแล้วนะครับนี่สนใจยังไงก็ลองมาดูแล้วกันนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับก็ถ้ายังไงเรื่องไฟแนนซ์ก็ลองสอบถามมาดูเรื่องของดอกเบี้ยแล้วกันนะครับก็มีหลายบริษัทด้วยกันอันนี้ก็จะมีอีกคันนึงเดี๋ยวจะถ่ายเปิดการขายให้อีกทีนึงนะครับสำหรับใครที่ชอบรถแปลกแบบรถแปลกแบบ7ที่นั่งไม่เหมือนใครนะครับต้องบอกแบบนี้รถแปลก7ที่นั่งไม่เหมือนใครเบาะหลังซ่อนอยู่ในเบาะแถวที่2นี่เจ๋งมั้ยข้างในสะอาดสะอาดแล้วต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถทะเบียนแท้คือเป็นรถแบบ32นะครับนำเข้าแบบ32รถใหม่ไม่ใช่รถจดประกอบนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวรอชมได้เลยนะครับเบาะผ้าเดิมใสๆสะอาดสะอาดโอเคก็ยังไงก็ขออนุญาตปิดคลิปเป็นเท่านี้นะครับก็เอ้ยเป็นไฟฟ้าผมก็ลืมจริงๆเลยนี่ปิดเป็นแบบนี้เลยทะเบียนให้เลขนี้ไปเลยนะครับ3กศ122กรุงเทพครับผมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ